สนับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรเพียวๆลมหนาวพัดมาเนี่ยแต่ละเยือกแต่ละเยือกนี่มันสั่นเหลือเกินนะฮะแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะหนาวขนาดไหนนะครับผมก็ยังนำพาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมถ่ายรายการช่วงปลายปีนี่มันแม่อากาศดีจริงๆตอนนี้ผมอยู่ที่นครราชสีมานะครับอำเภอพิมายซึ่งที่นี่เองเนี่ยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่รายนึงครับที่เขาเองเนี่ยปลูกข้าวมาหลายปีนะฮะแล้วก็มารู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียว4ปีกว่าเข้ามานะครับปีนี้เนี่ยเขายังยืนหยัดที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพียวต่อฉะนั้นต้องมาดูให้เห็นกับตาต้องมาฟังให้รู้กับหูครับว่าทำไมเขาถึงสนใจกับผลิตภัณฑ์เพียวที่เป็นเคล็ดลับในการทำข้าวให้ได้ความสำเร็จมากมายกันแบบนี้นะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับพ่อวาสนากูนอกนะครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อสันครับ ผู้ชายชื่อวาสนาแปลว่าต้องมีวาสนาดีเราได้มาเจอกันใช่ไหมพ่อครับครับครับ นี่ปลูกข้าวกี่ไร่พ่อ22ไร่22ไร่ปลูกมานานหรือยังทั้งชีวิตมาทั่วทั้งชีวิตแหละแต่นาปังนี่เพิ่งทำ5ปี6ปีนี่อ้าวทำไมอ่ะแถวนี้แถวนี้เขาเพิ่งไม่ทำเพิ่งมาทำเลย5ปีนาปังนี่ไม่มีน้ำหรอครับชุ่มมีแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ให้ทำอ๋อเพิ่งมาทำบางทีทักษิณเขามาเนี่ยเขาสื่อหน้าพังเลยเชิญไปไม้ก็ทำกันอ๋อแล้วช่วงนี้ทำไมมาทำนาปังได้ครับทำได้ก็ผมอันนี้เกี่ยวเซตก็ทำตอนนั้นน้ำมากอยู่น้ำยังไหลอยู่แถวนี้มีแหล่งน้ำไหมมีคลองชลประทานไหมไม่มีมีน้ำมูลเลยอ๋อเหรอน้ำมูลเหรอขนาดนี้ก็น้ำมูลไปสตึกเลยนะโอ้โอ้โชคดีเลยผ่านหน้าที่ที่เลยนะฮะดึงน้ำออกมาไม่ยากละไม่ยากฉะนั้นมีแหล่งน้ำสมบูรณ์มีครับปลูกข้าวมาตลอดทั้งชีวิตนะครับวิธีการปลูกข้าวมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเมื่อย้อนกลับไปในอดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไหมครับแต่ก่อนไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยามากนะเดี๋ยวนี้ต้องใช้เพราะว่าแต่ว่าต้องใช้แบบว่าไม่ถึงกับเคมีมากครับไทยเราใช้น้ำมากเหลืองอะไรเด่งผสมไปเพราะฉะนั้นทำไมเมื่อก่อนไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ปุ๋ยแล้วมันปลูกข้าวมันได้ผลผลิตดีแต่ก่อนมันไม่มีแมลงเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันแมลงถั่วไปมันมากมันคนแล้วเขาก็ว่าพวกปุ๋ยทำมาพวกยาทำมายังยากระโดดยาลิเกก็ว่าพวกปุ๋ยใส่มาแล้วก็ไปซื้อยาเขามาขายนั่นน่ะสิโอ้เขาก็มันมีเขาพูดอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนใครรู้ว่ามาจากไหนแมลงอดีตเนี่ยมันก็ไม่เคยมากินข้าวเราเยอะขนาดนี้ผู้ไม่มีก็ไม่มีคิดดูนะว่าคือมันก็กินตามธรรมชาติของมันแต่มันก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นเมื่อก่อนผลผลิตที่ได้เนี่ยต่อไร่เนี่ยพ่อสันต่อไร่เนี่ยได้เยอะไหมมันก็ประมาณแค่400เนาะ400ถัง400โลต่อไร่เนาะอ๋อ400โลนะฮะนาหน้าปังนะผมว่า400ถัง400โลต่อไร่นะปังนะครับแต่ว่าถ้าแต่กับผมทำมาเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่โยโย่เนาะคือผมทำมาผมลองใช้ยาตัวนี้กับตัวนี้ครับผมจะได้ไร่ต่อตันอุ้ยแต่เขาไม่ถึงนะแต่ที่เขาคือเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงพอผมจะลองรู้เป็นแปลงเลยเดี๋ยวผมไล่วิธีการพัฒนาหน่อยคืออดีตเนี่ย400กิโลกรัมเนี่ยอยู่แล้วไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งตันด้วยซ้ำนะไม่ถึงเอาแล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอเนี่ยเอาระยะใกล้ๆ6ปีที่ผ่านมา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไล่หนึ่งเท่าไหร่ก็ได้เยอะพอตะชัยเนี่ยมาได้เลยได้ไร่ละตันเลยถ้าตอนนั้นไม่ถึงอาจจะ600 700 800อ๋อเหรอตามมีตามเกิดไงตะโกนเนาะเขาไม่ค่อยใช้มากไม่ อันนี้มันได้มาจากเพื่อนไงเพื่อนเขาแนะนำเหรอเขาแนะนำมาเอาแล้วพ่อไม่เห็นผมเหรอไม่เห็นหรอกพ่อไม่เคยดู อันนี้เอาแล้วใครดูล่ะเพื่อนกันเขาไปสื่อมาลองอ๋อที่เขาดูทางอะไรอินเทอร์เน็ตไอเขาไม่รู้แหละเขามีทีวีมีรายการนี่แหละครับแต่ผมไม่เคยมีดูแล้วเขาหน่อยอินเทอร์เน็ตอะไรรายการอะไรไม่ดูเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนทำน่ะเชื่อว่ามันได้ได้ตอนนี้ตัดสินใจยังไงเนี่ยแต่ยังเอามาลองทำมาเขาเล่นได้หลายกว่าเขาได้ดีกว่าเขาด้วยได้ดีกว่าเพราะเขาขีดเตือนเนาะเองขีด3 ที 4 ทีครับทางว่าออกเองก็ขีด
พอตาเป็นเม็ดเองก็คิดแล้วในไม่พ่อสารพ่อเอามาใช้เนี่ยใช้ตามคำแนะนำของเพื่อนไหมหรือว่าตามคำแนะนำข้างขวดคือก็ตามขวดนี่แหละแต่ว่าก็ใช้เกินคูหน่อยนึงคือก็ให้ใส่หาเซฟเองก็ใส่เจ็ดเซฟเนาะคือเอาเองก็ไม่เชื่อมันเนาะไอ้น้ำใสๆนิดเดียวเนาะเออก็ลองฉีดไปเองก็ว่าใส่เพิ่มเพราะมันจะได้หมากแค่นี้เหนื่อยยาวมาไหมล่ะตามเบบิ้งกินน้ำเนี่ยผมชอบอย่างนี้นะคือเห็นคือจริงๆผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยบางอย่างมันก็เกษตรกรทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะบางอย่างมันก็แค่เป๊ะเดียวนี่มันก็ไม่แม่น้อยน้ำนิดนึงก็ไอ้น้ำปะนี่เนาะไอ้น้ำยานิดเดียวเนาะเราก็ต้องเพิ่มตามเนาะมันจะอะไรเกินครูหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะสงสัยใช่ไหมมันจะอะไรกันมันจะอะไรมันจะดีขนาดนั้นดีขนาดไหนใช่ไหมใช่พอลองใช้ดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพอใช้แล้วผลผลิตดีกว่าเพื่อนเลยดีครับเม็ดดีอันนี้ผมจอมหลับเลยฮะที่นี่เพื่อนฟุ้งที่นาเวิร์กนี่เขาจะใช้ตามหมดเลยเขาจะให้ผมสั่งบางปีก่อนปีแล้วไปนี่ที่ทำหมากอยู่ผมคุมพื้นที่อยู่4,000ไร่เนาะสูบผมสูบหนามไปนี่ผมคนคุมไป4,000ไร่นี่เขาจะใช้กันเคลียร์กับบอกต่อไปเขาให้สั่งที่ลูกสาวจะคนสั่งเนาะคือตอนนี้ไม่มีทุนแต่ตอนนี้เริ่มต้นทำแล้วคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาสนใจใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วโอเคแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆเคยลองใช้มั้ยมั้ยใช่ผมใช้มาถูกยาเลยใช้ถูกยาอะไรที่เขาว่าดีอะไรเขาว่าดีใช้หมดแหละหมดใช่ใช้หมดที่ทำมานี่มีในโทรทัศน์นี่ใช้หมดแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่แขนนี่ประทับใจอันนี้คนเรื่องจริงเลยครับอันนี้ไม่ได้โพสต์พูดเรื่องจริงเลยประทับใจไหมประทับใจนี่อันนี้เชื่อมันเห็นอะไรที่มันแตกต่างบ้างพอสันมันจะเห็นอยู่พอเองขีดทีแรกนี่มันจะไม่มีผลอะไรตอนเขาหน่อยประมาณ20วันเนาะครับทีนี้พอเขาเริ่มแตกก่อเดือนที่2มันจะสังเกตดูหลากมันจะแตกออกขาวมันจะแตกก่อใหญ่นะขาวบางๆมันจะแตกก่อใหญ่ครับที่ใบมันจะตั้งมันจะไม่เขียวมากแล้วแต่มันจะแข็งมันจะทนโรคบอกตรงเลยมันจะทนโรคแมงจะไม่ค่อยลงนี่ถามลูกสาวก็ได้ถามใครก็ได้ถามเพื่อนคนใดทุกคนแหละแต่ตอนนี้ถามพ่อนี่แหละคือคันพูดมาก็นี่เดี๋ยวเขาจะว่าโมอันนี้มันเรื่องจริงคือเขาเกินขนาดว่าเอาไปฉีดยางเขาก็มาถามเนาะเขาไปฉีดยางนะฉีดยางได้ผลเป็นได้ผลเหมือนกันมันจะงามใบใหญ่เลยพอกยางเขาก็มาสั่งได้พอกบุรีรัมย์สมบูรณ์เลยครับบุรีรัมย์เขาก็มาสั่งนะโอ้มาสั่งกันนี่เลยฮะนี่เราอะไรทำรายการก็มีประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ยางเหมือนกันนะฮะได้ผลเหมือนกันได้ผลฉีดยางฉีดมันมันก็ได้ผลแต่ตอนนี้พ่อสันเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยทำกับนาข้าวเดี๋ยวจะบอกว่าทำกับข้าวไปกินข้าวอีกนะชวนผมกินข้าวนะแม่นะนะทำกับนาข้าวจนได้ผลนะฮะทำมาต่อเนื่องกี่ปีแล้วเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เพียวมาเนี่ย5 ปี เลยเหรอ5 ปีเลยโอ้โหนี่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะปีที่เดียวนี่ก็ใช้วางเกี๊ยวไปชุนแล้วนี่ก็ใช้ถามจริงใช้มา5 ปีนี่ผลผลิตเคยผิดหวังบ้างไหมออกมาแล้วผิดหวังไหมไม่ผิดหวังไม่มีเลยได้ทุกเที่ยวพ่อสันเนี่ยเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับครับทางบริษัทบอกแนะนำให้เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่เอาไม่เอาบอกโอ้โหมันลงทุนสูงไม่เอาหรอกสูงยินดีกับแค่ขอรับมาแล้วเอามาแจกจ่ายให้เพื่อนเขาให้แค่พามาโฆษณาให้แล้วพาพื้นเท่านี้มาติดอยู่กับบ้านก็ให้มาเลยเป็นผาพัดตื่อนะมาติดไว้แต่ให้เอามาขายก็ไม่เอาก็บอกไม่เอาถ้าใครจะเอาเนี่ยเดี๋ยวสั่งให้ก็เอามาแจกจ่ายกันอย่างนี้แจกจ่ายกันมาให้เขาใช้ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเรานะครับและย้ำเสมอว่าวันนี้ที่เราลงพื้นที่กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราลงพื้นที่แล้วมาหาพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจริงๆฉะนั้นวันนี้นะฮะพ่อสันสิ่งที่พ่อได้ใช้ไปในนาข้าวเนี่ยก็ย้ำว่าเคล็ดลับของพ่อเนี่ยก็คือใช้มากกว่าใช้มากกว่าประมาณสัก20%เขาใส่50ยังก็ใส่ไปเลย60-70เราอย่าไปใส่หน่อยมันเสียเวลาฉีดอันนี้เคล็ดลับของแกนะครับ คือมันไม่มีผลเสียหรอกมันมีแต่จะดีถ่ายยังใครเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้เคล็ดลับของแกนะฮะแต่จริงๆแล้วแค่แนะนำไม่ใช่ว่าก็ให้ใส่20เองไปใส่10นี่อย่าประหยัดเกินเหตุมันไม่ใช่อันนั้นไม่ถึงไม่ใช่แต่ถ้าใช้เกินไปเนี่ยก็อย่าใช้เกินเยอะกันไปอันนี้ก็บางทีถ้าใช้มากๆไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลไม่ดีได้คืออะไรน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีปริมาณที่เหมาะสมก็คือปริมาณข้างขวดนี่แหละนะฮะจะบวกลบนิดหน่อยอะไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เวลาใช้ไปแล้วสรุปแล้วอะไรนะไร่ๆนึงนี่ตกเกิน1ตัน
เกินครับเกินเลยแต่ชุดแล้วไปนี่มันไม่ดีเนาะอากาศมันไม่ดีวางที่เกี่ยวไปแล้วนี่ครับก็ของพี่ชายนี่ก็ได้หลายหน้าแปดไหลเขาก็ได้แปดตันหาเนาะแปดตันหาลอยอันนี้ไม่ดีหรอกอันนี้คือว่าอันนี้คือว่าสูแล้วสูคืออากาศมันไม่ดีมันเป็นโรคเป็นแมงพ่ออย่าไปพื้นที่อื่นนะบางจังหวัดนี่เดี๋ยวพูดมาอย่างนี้เขาหมั่นไส้เลยนะเอาคนอยู่กับบ้านอยู่สุโขทัยเนี่ยเขาทำเขาก็ใช้เป็นนี้กันเขายังไม่ได้ไหลไหลตะตันเลยเขาเนี่ยหลานอยู่ทำอยู่สุโขทัยทุกวันนี่แหละบ้านอยู่ติดกันก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ผลผลิตขนาดนี้พูดผิดพูดถูกมันหนาวนะมันไม่ได้จริงๆไม่ได้ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเรื่องของน้ำด้วยครับเรื่องของปุ๋ยด้วยเรื่องของการดูแลการดูแลดินด้วยนะฮะสภาพอากาศด้วยแต่องค์ประกอบที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ได้ประมาณ600 500 600 700 500ด้วยครับเมื่อก่อนย้อนกลับไปอีกเนี่ยบำรุงบ้างไม่บำรุงบ้างนี่ก็ได้ประมาณ400กิโลกรัมประมาณนั้นนะประมาณ6 7 800กิโลกรัมเนี่ยเฉลี่ยมาตลอดแต่พอใช้ผลิตพันธุ์เพียวเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจริงอันนี้ยอมรับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนปุ๋ยลดลงมั้ยที่ผมทำนะ12ไร่ผมใส่6กระสอบ6กระสอบทีเดียวนอกนั้นฉีดเพียวนี่3ทีกินทางว่าเกี่ยวเหรอครับลูกสาวคนฉีดแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเยอะมั้ยเมื่อก่อนก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรฉีดอย่างงี้อ๋อคือปุ๋ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะมันลดมันคงเพิ่มขึ้นแหละปุ๋ยพ่อไม่ลดนะไม่ลด6ลูกต่อ8ไร่เนี่ยก็8ไร่นะต่อฤดูนะอันนี้ทั้งหมดนะได้อันนี้มัน20กว่าไร่นี่20กว่าไร่นะปลูกข้าวพันอะไรครับอันนี้พันในปีกายนี่ใส่พิษณุโลก2แต่ปีนี้ใส่ออโต้ออโต้ลองใหม่ลองใหม่ออโต้มีดีอะไรออโต้นี่ก็ยังไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาเคยทำได้แถวผักกางเขาว่าได้ไรละตัน3แล้วเลยสั่งกระปูเข้ามาลองดูพี่น้องทำเมื่อไหร่ล่ะนี่8ประมาณ80ไร่นี่มีแต่ออโต้หมดเลยหมดเลยได้ตัน3กี่วันอันนั้นเขาได้นะแต่ว่าอันนี้ยังพึ่งลงครั้งแรกพิษโรคได้แล้วก็ได้แหละกี่วันพ่ออันนี้90 วันตอนนี้ปลูกมันจะเป็นลอยวันแหละได้เกี่ยวอันนี้ปลูกไปกี่วันแล้วอันนี้ได้เดือนครึ่งแล้วโอ้45 วันครึ่งทางแล้วนะพ่อพาผมลงไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับนะลองไปอธิบายผมดูหน่อยว่าข้าวเนี่ยตอนนี้อันนี้ใช้แบบนาหวานใช่ไหมนาหวานครับนาหวานนะบานตรงมันขึ้นช้านิดนึงนะแต่เดี๋ยวพอมันติดแล้วเนี่ยปุดเลยอีกครึ่งทางอีก45 วันเป็นอย่างน้อยมากสุดก็คือ55 วันเก็บเกี่ยวนะพาไปดูเลยนะครับพ่ออุ่นเร็วเราเดินออกไปว่ะยืนอยู่นี่โอ้อย่างนี้ต้องเพียวพ่ออธิบายลักษณะของต้นข้าวที่สมบูรณ์นะสิพอได้2เดือนมันจะแตกเป็น60กอพี่เพียวตั้งใจเนี่ยคืออยากให้เราอ่ะได้ใช้ของดีเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวจากความสำเร็จของเพียวจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าเพียวคือสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งมากว่า5ปีเต็มเพราะเพียวใช้แล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเพราะเพียวไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าเพราะเพียวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทำให้เพียวเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมาวันนี้เพียวพร้อมแล้วกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบถ้วนนี่คืองานวิจัยทางการเกษตรที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดเป็นนวัตกรรมที่สุดๆเฉพาะเพียวเท่านั้นเพียวผงบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกเหมาะกับพืชทุกชนิดเพียงแค่ฉีกซองแล้วนำไปผสมกับน้ำเพียวผงผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่มันดีกว่าเยอะมันดีกว่ากันแล้วราคาก็โดนใจด้วยประสิทธิภาพเขาก็ดีแล้วราคาเขาก็ถูกต้นมันจะใหญ่สูงอวบถ้าไม่ใช้อ่ะแบบคล้ายๆว่าดินเรามันเสื่อมสภาพแล้วไงมันก็จะแกนงามดีมากก็นั่นน่ะถามเลย
ว่างามไหมที่เราใช้กับที่เขาไม่ได้ใช้มันผิดกันเยอะอ่ะมันก็ติดลูกเยอะติดลูกเยอะแล้วเขาเขาก็จะสมบูรณ์มันทำให้ของเราต้นสวยน้ำหนักดีน้ำหนักดีเราฉีดไปแค่ฉีดเย็นนี้เช้าก็รู้ผลแล้วรู้ผลแล้วใบมันจะเป็นเงามันสมบูรณ์มันเขียวมันเป็นเงาเนี่ยดูสินะใบจะเป็นเงาถ้าเกิดว่าใครอยากรวยทำเกษตรแบบฉันแล้วก็ต้องใช้เพียวแบบฉันด้วยแล้วจะรวยไม่รู้เรื่องก็มีเพียวมั่งแล้วก็ขั่วครับไม่ใช่ขั่วเหลืองขั่วเหลืองคือขั่วนี่นะฮะใช้แล้วได้ผลอะไรเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยไหมก็ใบมันเขียวขึ้นภายในอาทิตย์กว่าต้นดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยฉีดไปปึ๊ดเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครั้งนี้ติดดอกเยอะขึ้นดอกเยอะขึ้นเพียว1เพียว2อย่างละชุดเนี่ยหมดไปกี่ขวดแล้วเนี่ยหมดไป2ขวดแล้วโอ้นี่ลดต้นทุนอะไรบ้างปีนี้ได้ลดยาลดยาฆ่าแมลงเมื่อก่อนก็ติดส้มติดลูกเยอะไงต้นส้มก็เลยหันมาลองใช้เพียวก็ประสบความสำเร็จว่าฉีดแล้วส้มใบเขียวขึ้นต้นดีขึ้นอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นเพียวผงปกติซองละ400บาท10ซองราคา 4,000 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง10ซอง 2,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร0851421133 0875485577สนับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่นี่บรรยากาศยามเย็นนะครับไม่ใช่บรรยากาศยามเช้ามันจะสลัวสลัวนิดนึงแต่ก็พอเห็นนะ ว่านาข้าวเนี่ยที่อายุ45วันเนี่ยมันเติบโตได้สวยงามมากจริงๆนะพ่อ แต่มันก็ยังไงฮะพ่ออธิบายลักษณะของต้นข้าวที่สมบูรณ์นะสินี่ครับต้นข้าวสมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมันแตกกอมาเนี่ยเขียวมันก็ยังเล็กๆอยู่เล็กอยู่ประมาณ40วันเนี่ยมันจะแตกกอขนาดนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอประมาณกับจะ2เดือนเนี่ยมันจะแตกกอแล้วมันจะใหญ่กว่านี้ครับมันจะแตกกอกว่านี้นะอันนี้คือนาข้าวที่ข้าวหวานนะข้าวหวานข้าวหวานเนี่ยเมล็ดมันมีเมล็ดเดียวมันก็ออกมาต้นเดียวนั่นแหละแต่สักพักนึงมันต้องแตกกอแตกกอถ้าเราฉีดเพียวนี่มันจะแตกกอเพิ่มนะคือเมื่อก่อนพ่อลองนับดูบ้างไหมก่อนใช้เพียวเนี่ยมันได้สักกี่ต้นต่อกอมันเป็นเขาพิษโลกเขาพิษโลกนี่มันจะได้ประมาณ10ถึง15ใส่ปุ๋ยธรรมดาไม่ขี้ได้นะครับทีนี้ถ้าไม่ลูกสาวนี่10ไร่นี่ตัวนี้พอมาฉีดเพียว3ที4ทีนี่ตอนละหน่อยนี่ฉีด2ทีครับพอได้2เดือนมันจะแตกเป็น60กว่า60ต้นอันนี้ไม่ใช่โมถามใครได้เลยถามพี่น้องได้ทุกคนต้นเดียวออกเป็น10 60กอเลยเหรอขออย่างนี้เลยนี่ขออย่างไงแต่มันจะข่อยอย่างงี้ไม่แล้วนี่มันถี่ไปมั้ยเนี่ยไม่ถี่ไม่ถี่ครับพอโตมาอีกนี่60พอติดมันจะติดกันเลยแหละติดเลยโอ้เขามันจะติดกันหมดแหละครับซ้ำนี่ไม่ว่าหาแล้วตัวรากมันน่ะพ่อตัวรากมันเนี่ยมันเหนียวแน่นมั้ยมันแน่นๆไม่ล้มไม่แตกไม่ล้มเลยนะไม่ใช่ว่ากอใหญ่ๆมาแต่โอ้โหต้นเนี่ยอ่อนแอมากอย่างงี้ไม่มีล้มเขามันนี่ไม่มีลมหลากมันจะออกบุ้นนี่แหละขาวกรุเลยแต่ไม่มีลมมันจะเป็นเงาขึ้นใหญ่เลยครับหาซิปถึงหกซิปถามใครก็ได้นี่ถามต้องบิงนี่แหละผมทำนี่ปีแล้วไปนี่แล้วแปลงข้างๆพ่อนี่เขาปลูกเขาใช้เพียวไหมอันนี้เขาไม่ใช่นี่ไม่ใช้นี่ต่างกันเยอะไหมพ่อต่างเขาไม่สงสัยเลยเหรอเขาถามคือคนเขาไม่เชื่อเขาใช้คนละอย่างไงคนเราเชื่อคนละอย่างเนาะแต่ผมใช้เงี้ยผมกว่าเงี้ยดีแต่ว่าผมเนี่ยทดลองมาถูกอย่างเลยแหละครับผมลองดูแป้งต่อแป้งเลยไม่ต้องว่าไอ้แป้งเนี่ยนี่แป้งเนี่ยนั่นเห็นความแตกต่างเห็นแล้วแตกต่างเลยเห็นเลยเม็ดก็ต่างก็ต่างอย่างครั้งที่แล้วแป้งข้างๆนี่เขาได้เขาได้ไม่เกิน6เขานาน12ไร่เขาได้ประมาณ 3-4 ตัน
โอ้โหอันนี้เป็นแกงวันของหลานนี่แหละเรื่องมันเอาเหรอของหลานนี่เหรอนี่เขาไม่ใช้เพียวนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนนี้เขามาใช้หรือยังอันนั้นนี่สองบิงนี่นาสามไร่เกี่ยวไปชุนแล้วได้เขาสามตันในนาสามไร่นี่เขาได้เขาเท่าไรได้เขาตันเดียวก่อนหน้านี้กับในเกี่ยวชุนแล้วสามไร่ได้ตันนึงนะครับแต่ตอนนี้เขาใช้เพียวแล้วอันนี้เขาไม่ใช่แล้วของเดิมแต่แป้งนี่ใช่ตอนผมทำผมใช่นาพื้นเดียวกันนี่ครับทีนี้แป้งนี่แป้งนี่ใช่แป้งนี่ก็ไร่ตันชุนแล้วก็แต่แป้งนี่ไม่ได้นี่เขาไม่ใช่แล้วพูดถึงความสมบูรณ์ของใบมันอ่ะถ้ามันโตมาแล้วเนี่ยมันใบมันสมบูรณ์ไหมใบสมบูรณ์ใบมันจะไม่ยาวใบมันจะไม่ยาวไม่ยาวเหมือนถีดถ้ายาวมันจะเป็นโรคมันจะเป็นโรคแบบใสปุ้ยออกมากปุ้ยเย็นปุ้ยอะไรเขาไม่รู้แหละมันจะเป็นโรคแต่นี่มันจะตั้งใบตั้งใบแข็งก็ทำให้สามารถต้านทานต่อโรคแมลงได้ต้านทานโรคดีอยู่มีใช้ยาฆ่าแมลงแบบเจอภาวะแมลงหรือว่าโรคลงหนักขนาดต้องใช้ยาฆ่าแมลงบ้างเปล่ามีแต่ส่วนน้อยน้อยครั้งใช่ไหมน้อยครั้งคือแน่นอนถ้ามันมามันต้องเลี้ยงไม่ได้มันต้องเลี้ยงไม่ได้มันต้องมีเบิ่งถ้าต้นมันแข็งแรงเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องใช้แทบจะไม่ต้องใช้เลยแต่มันจะใช้ประมาณทีนึงจบเลยประมาณทีเดียวจบต่างกับเกี่ยวแต่ว่าถ้าคนไหนเขาไม่ใช้เลยมันก็จดมันจะลงนะครับเขาถึงไม่ลงมากว่าจะเด้งมันจะเห็นผลต่างกันอยู่แปลว่าต้นทุนปุ๋ยพ่อไม่ได้ลดไม่ลดนะไม่ลดทำใช้ปุ๋ยเท่าเดิมนะแต่ต้นทุนยาฆ่าแมลงนี่พ่อลดหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะครับปุ๋ยนี่ก็ลดปุ๋ยก็ลดลงเหรอปุ๋ยก็ลดจากเดิมพ่อใช้อยู่6ลูกตะก่อนนา12ไร่ใช้ปีที่เลี้ยงหนูใช้ปีแรกใช้12กระสอบอ๋อก็ไร่ละ1กระสอบแต่ชุด2ใส่แค่6ลดลงครึ่งนึงลดลงครึ่งนึงใช้แต่ฉีดเพียวนี่เพิ่มขึ้น2ที3ทีอ๋อก็ใช้เพียวเป็นตัวบำรุงมันตัวบำรุงใบฉีดทำปุ๋ยทางใบเนาะอ่าฮะครับยังไม่ต้องไปใช้การให้ปุ๋ยทางใบกับให้ปุ๋ยทางรากเนี่ยพ่อคิดว่าอะไรที่ปุ๋ยทางใบดีกว่าดีกว่าใช่ไหมทางใบนี่ฉีดบ่อยจริงแต่มันจะงามใบจะดีกว่ากันถ้าใส่ปุ๋ยหมากใส่มากแล้วกินไม่ทันนักทิ้งปุ๋ยยาเขากินไม่ทันนักเอายากินคือเอาเงินไปหวานทิ้งอ่ะหวานทิ้งอันนี้ถ้าฉีดได้ดีกว่าใส่ปุ๋ยเขานี่ฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวที่เอามาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเนี่ยมันถึงดีดีครับดีผมยอมรับว่าดีอยู่ทำให้พืชสมบูรณ์และดินแหละพ่อดินก็ไม่เป็นไรดินไม่คือใส่ปุ๋ยนะมันต่างไหมดินสภาพดินไม่จะไม่เน้นไม่เน้นไม่แน่นไม่เน้นดินไม่เน้นถ้าว่าปุ๋ยหมากๆดินจะเน้นดินจะแข็งแต่ฉีดยาเพียวนี่ปุ๋ยดินจะไม่เน้นเลยการทำเกษตรในปัจจุบันอย่างพ่อใช้ผลิตภัณฑ์เพียวมาเนี่ยมันเหมือนกับการทำเกษตรในยุคสมัยที่พ่อยังหนุ่มๆไหมคือตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีปุ๋ยไม่ค่อยมียาฆ่าแมลงอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะมันจะธรรมชาติอย่างเงี้ยธรรมชาติอยู่แต่มันก็ไม่ได้พ้นหมากเท่าก็สมัยที่มียาฉีดเนาะฉะนั้นต้องบำรุงมันนิดนึงต้องบำรุงตามอยู่ตามสมัยเขาปล่อยตามยถากรรมไปเนี่ยมันก็ได้ผลผลิตแต่มันก็ได้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เม็ดก็ไม่สวยครับแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้าวพันนี้พ่อเพิ่งลองปลูกครั้งแรกครับคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เกิน1ตันแน่นอนต่อ1ไร่ก็อาจจะทําไม่ได้ตันแหละอย่างน้อยแต่ว่ามันก็อยู่ตามอากาศอีกเนาะอากาศหนาวอย่างเงี้ยช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยเป็นไงฮะอากาศหนาวก็นี่นี่ฉีดแล้วมันจะเป็นอย่างงี้นี่แต่มันก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงอยู่ใช่มั้ยแต่ผลผลิตที่ออกมามันจะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับต้องลุ้นกันนิดนึงใช่มั้ยฮะต้องไปบํารุงตอนท้องตอนอุ่มท้องอีกทีนึงผมจะบํารุงตอนอุ่มท้องอีก2ทีครับตอนอุ่มท้องนี่จะฉีดทีนึงฉีดบำรุงเม็ดบำรุงแป้งมันนะพ่อเคยผิดหวังบ้างไหมกับผลิตภัณฑ์เพียววันนี้ถ้าใคร
เดินผ่านไปมาแล้วบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมพ่อลองใช้ดูหน่อยสิลองเปลี่ยนดูบ้างพ่อจะลองเปลี่ยนดูไหมอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจเนี่ยคืออยากให้เราอ่ะได้ใช้ของดีเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียววันนี้ปัญหาหลักของเกษตรกรทั่วโลกคงหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีแต่ราคาขายผลผลิตในแต่ละปีนั้นกลับไม่มีความชัดเจนและแน่นอนหากเรามัวแต่ปล่อยให้การทำการเกษตรของเราต้องรอคอยความหวังจากคนอื่นทุกๆปีแล้วเราจะแสดงฝีมือการทำการเกษตรให้โลกรับรู้ได้อย่างไรพวกเขาทำได้คุณก็ทำได้เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรจากความสำเร็จของเพียวจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าเพียวคือสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งมากว่า5ปีเต็มเพราะเพียวใช้แล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเพราะเพียวไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าเพราะเพียวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทำให้เพียวเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมาวันนี้เพียวพร้อมแล้วกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบถ้วนนี่คืองานวิจัยทางการเกษตรที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดเป็นนวัตกรรมที่สุดๆเฉพาะเพียวเท่านั้นเพียวผงบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกเหมาะกับพืชทุกชนิดเพียงแค่ฉีกซองแล้วนำไปผสมกับน้ำเพียวผงผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดด้วยครับเป็นไงครับก็แต่ก่อนไม่เคยสับดินเนี่ยครับมีดละครั้งตอนนี้2มีดสับครั้งเดียวเพราะดินมันร่วมปกติมันมีด1ละขุดทีนึงสแกะทีนึงครับตอนนี้2มีดสแกะทีนึงอันนี้ได้อันนี้สงจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดใช้เพียวกู๊ดก็ใช้เพียวแล้วไม่แรงไม่กวนโอ้แปลกมากไหมมันก็ไม่น่าเชื่อเกรดมากก็เกรด A มาก85บาทเกรด A มากครับตอนนี้ก้อยนะที่ให้ดูเมื่อกี้ตอนนี้ถ้ายอดงอทิ้งเลยโอ้อันนี้ไม่รับเลยไม่รับเลยฉีดเพียวนี่ยอดจะไม่งอก่อนหน้าก็ได้ผลไล่ไม่เกิน15ตันต้องมาใช้เพียวก็ขึ้นพอมาเก็บ20ตัน20ตันเหรอ20ตันใส่เพียวข้อยาวครับพอสับป้อมก็ยาวฝากคืบเออถึง2คืบครับโอ้ปกติจะมีแค่7-12ลำส่วนมากครับที่เรามี10ฝั่ง20อ่าฮะ20ไร่ใส่ปุ๋ย40ลูกอ๋อใส่ก่อนใส่ปุ๋ย100ลูก20ไร่โอ้โห5ลูกผลผลิตที่ได้เป็นยังไงครับก็เพิ่มมาเยอะแล้วก็เก็บบันประมาณ 3,000 ครับทีนี้ก็ได้ 5,000 เศษอ่ะลองก็ลองราคาก็ไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนก็ไม่สูงก็ลองดูขวดนึงก็ใช้ได้นานก็ไกลบ้างอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะก็เลยตัดสินใจแฟนก็โถสร้างเลยอาทิตย์หนึ่งคือว่าเห็นผลเลยอ่ะมีตาตุ้มแตกขึ้นมาเป็นต้นเป็นไอ้นี้แล้วอ่ะครับแบบมันเห็นผลไวอ่ะตอนที่เรายังไม่ใช้อ่ะแล้วก็ที่เราใช้แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันดีกว่าเยอะเลยได้ดีกว่าเราเพียบได้เลยใช่ค่ะมันได้ดีฝักกันเยอะเลยอ่ะได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนที่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะไม่ใช้อย่างงี้เขาก็เห็นกันอยู่อ่ะก็บอกเขาหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วผลผลิตที่ได้4ไร่ได้ทั้งหมดกี่ตัน20กว่าตัน20ตันเลยเหรอก็อยากจะแนะนำเกษตรกรทุกๆท่านนะคะให้ลองใช้เพียวดูว่าดีขนาดไหนหนูลองใช้แล้วดีมากค่ะอยากให้ลองใช้ดูค่ะโปรโมชั่นเพียวผงปกติซองละ400บาท10ซองราคา 4,000 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง10ซอง 2,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร0851421133 0875485577เพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวสนับสนุนโดยสุดสุดเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่อย่างนี้ต้องเพียว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 ครับเห็นไหมครับว่าแม่วันนี้เนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับพ่อสันเนี่ยนะฮะการปลูกข้าวเนี่ยให้ได้สำเร็จ
มันมีวิธีง่ายๆจริงๆเลยใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วดูแลไปตามเรื่อง1ไร่1เกวียนมีอยู่แล้วครับพ่อครับฝากความประทับใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้หน่อยสิครับเพื่อใครอยากได้ข้าวผลผลิตเยอะๆอย่างผมก็ขอให้ใช้เพียวแต่ว่าดูแลให้ดีหน่อยเขียด3ทีมันจะทำให้เม็ดไซส์ขึ้นไม่เป็นโรคแต่ว่าเราก็ต้องดูแลหน่อยเนาะครับครับเพราะเราจะต้องดูแลมันเพื่อการบำรุงรักษาเม็ดมันให้ดีไม่ใช่ว่าเขียดแล้วกูได้กูได้ไม่ใช่ไม่มีนะครับเราต้องทำให้ได้จริงๆมันถึงจะได้ต้องทำด้วยมือของเราครับพ่อเคยผิดหวังบ้างไหมกับผลิตภัณฑ์เพียวไม่ผิดหวังครับใช่มาลายดีทุกครั้งครับโอ้โหฉะนั้นวันนี้นะครับพ่อผมเอาปุ๋ยมาให้เอาไหมเอาลูกใหญ่ๆสักลูกหนึ่งไหมพ่อปุ๋ยห่ออะไรทำไม่ใช่เพียวผมแมวนะครับทำไม่ใช่เพียวผมแมวเพียวเป็นนวัตกรรมใหม่พ่อผมไม่ต้องไปขนปุ๋ยลูกหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก50กิโลกรัมมาหรอกนี่นี่อยู่ในลักษณะของเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบนะลักษณะนี้นะครับนำไปใช้ง่ายๆพ่อ1ซองเอาไปผสมน้ำ100ลิตรฉีดพ่นได้นะครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 4-6 ไร่นะครับฉะนั้นพ่อครับ2ซองนี้พ่อจะได้ 8-12 ไร่นะฮะเอาฉีดในนาข้าว คุณลักษณะของเขาก็คือเอาผสมน้ำแล้วฉีดพ่นไปให้ปุ๋ยทางใบนะครับมีธาตุอาหารพืชครบธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองกรดอะมิโนที่สำคัญมอบให้พ่อเลยจะลองดูไหมพ่อลองครับเขาบอกว่าปุ๋ย50กิโลแต่อันนี้มันเบาๆเนี่ยนี่นี่เห็นไหมแต่ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ต่างกันนี่ลองดูนะครับพ่อลองดูไหมทำไมลองครับลองนะลองครับเอาละวันนี้ถ้าใครเดินผ่านไปมาแล้วบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมพ่อลองใช้ดูหน่อยสิโถเพียวเนี่ยใช้มา5ปีแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนดูบ้างพ่อจะลองเปลี่ยนดูไหมไม่เปลี่ยนครับผมไม่เปลี่ยนผมจะใช้จนกระทั่งว่าละทำนาแล้วครับเพียวนี่ครับผมจะใช้แล้วตอนนี้จะทำนาอีกนานไหมโอ้ทำจนทำไม่ได้ครับพ่อลูกกำลังเรียนอยู่ครับต้องส่งลูกเรียนก็ทำไปเรื่อยเลยทำจนกว่าจะรู้นี้เอาละเป็นกำลังใจให้นะพ่อและนี่คือกำลังหนึ่งของความสำเร็จนะฮะกำลังทั้งความคิดกำลังทั้งความกล้าที่จะลองนะครับในผลิตภัณฑ์ดีๆฉะนั้นวันนี้พ่อครับอย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวตลอดชีวิตอย่างนี้ต้องเพียวตลอดชีวิตคุณผู้ชมครับหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ผมไปทำรายการแล้วพบกับพี่น้องเกษตรกรที่ประทับใจในการเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะมีเพียวเป็นตัวช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรวันนี้เนี่ยมีความสุขแล้วก็สามารถยิ้มและอิ่มเอมปรีดาได้เต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าผลผลิตที่ได้ของเขาเนี่ยนะฮะสามารถจะได้มากมายสมอย่างสิ่งที่เขาได้นำไปบำรุงต้นพืชนะครับฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวนะครับยืนหยัดในคุณภาพนะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์เพียวตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5คุณภาพก็ยังคงที่คงเดิมนะครับคงเส้นคงวาได้ผลผลิตมากมายเหมือนเดิมนะฮะและลดต้นทุนการผลิตได้มากด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรยินดีแล้วก็ยืนหยัดคู่กับเราเราก็ยืนหยัดคู่กับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนวัตกรรม1เดียวในโลกจริงๆสำหรับนวัตกรรมทางการเกษตรที่บริษัทเพียวจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบนะนึกถึงอะไรครับคุณผู้ชมครับเพียวผงซองขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ในท้องตลาดเนี่ยเปรียบเทียบกันนะว่าโอ้โหคุณผู้ชมต้องแบกน้ำหนัก50กิโลกรัมหวานทั่วไปเลยนะฮะบางทีพื้นที่เนี่ย50กิโลกรัมต่อ1ลูกเนี่ยอาจจะได้พื้นที่เพียง1ไร่2ไร่เพียงเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณใช้เพียวผงเนี่ยเปรียบเทียบกับการใช้นะฮะต่อ1ซองเนี่ยคุณจะได้พื้นที่4-6ไร่เลยทีเดียวเนี่ยฮะมันคุ้มค่าจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าพูดคุยกันไปเลยการรับปุ๋ยของพืชนะครับทางดินกับการรับปุ๋ยของพืชทางใบถ้าหากรู้วิธีการรับปุ๋ยของพืชทางใบก็เหมือนป้อนอาหารใส่ปากให้พืชครับ
เพียวผงคิดมาแล้วแล้วก็แนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยวิธีการใช้นะการป้อนอาหารให้กับพืชป้อนได้อย่างไรตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะครับช่วงที่พืชเปิดปากใบเนี่ยคุณผู้ชมก็ผสมเพียวผงเข้าไปในน้ำหนึ่งซองเนี่ยผสมในน้ำ100 ลิตรฉีดพ่นนะให้พืชทางใบนะครับพืชก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และนำไปใช้แบบสูญเสียให้น้อยที่สุดนะจากอากาศจากดินจากน้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วพอฉีดพ่นไปแล้วคุณผู้ชมก็รอเพียงเท่านั้นนะครับให้พืชเขากินอาหารของเขาเองนะเพียวผงนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้คุณผู้ชมได้พบกับความแปลกใหม่ของการใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้ความเข้มข้นขนาดไหน1ซองต่อน้ํา100ลิตรแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะใช้น้อยกว่านี้ได้ไหมใช้เพียงส่วนนึงได้ไหมถ้าหากคุณผู้ชมลดปริมาณน้ำลงนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เพียวผงเนี่ยในอัตราส่วนที่ลดน้อยลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากฟังผมไม่ทันฟังผมไม่เข้าใจง่ายสุดครับโทรศัพท์เข้าไปสอบถามทีมงานได้เลยพร้อมกับโปรโมชั่นที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับโปรโมชั่นนี้เลยนะครับเพียวผง10ซองนะราคา 4,000 บาทลดเหลือ 2,000 บาทเท่านั้นเองและถ้าหากคุณผู้ชมอยากที่จะสั่งซื้อเพียวผงมากขึ้นกว่านี้มีโปรโมชั่นเป็นแพ็คเกจใหญ่นะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมคือสั่งซื้อเพียวผงทีนึง25ซองนะครับราคาจากปกติ 10,000 บาทลดเหลือ5,000 บาทเท่านั้นเองและยังมีฮะยังมีนะครับยังไม่จบแถมฟรีให้กับคุณผู้ชมอีก5ซองพร้อมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโอ้โหคุ้มสุดคุ้มครับกับ2แพ็คเกจ2โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เพียวผงที่มอบให้กับคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์เพียวผงเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างธาตุอาหารหลักของพืช นะครับธาตุอาหารรองกรดอะมิโนที่สำคัญรวมถึงสารที่จะช่วยจัดการเรื่องของโรคแมลงต่างๆนะครับและย้ำให้กับคุณผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์เพียวผงเป็นธรรมชาติ 1,000% นะฮะฉะนั้นการใช้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นอันตรายแต่อย่างใดเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบริษัทเพียวเน้นย้ำนะฮะว่าทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยจากธรรมชาติ 100% เอาล่ะถ้าหากสนใจนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้างล่างจอคุณผู้ชมนะครับผมนั่งยืนผ่านไปมาในเวลานี้เนี่ยโอ้มีลมพัดไปพัดมาต้นอ้อยเนี่ยก็ดูแล้วก็ร่วมสนับสนุนกันด้วยขึ้นเต็มแผงเต็มพืชข้างหลังผมเลยฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าช้านะครับรีบโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีกหลายช่องทางนะครับมีช่องทาง YouTube ชมรายการย้อนหลังได้นะครับชมรายการเกษตรเพียวๆได้ผ่านช่องทีวีดาวเทียมต่างๆนะครับและรวมถึงทาง LINE ทางInstagram นะครับและช่องทางโทรศัพท์แหมมีทุกช่องทางจริงๆให้กับคุณผู้ชมเอาล่ะวันนี้เวลาสำหรับรายการหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโปรดติดตามเรื่องราวที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมเป็นสาระดีๆทางการเกษตรที่ทำให้คุณผู้ชมลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเวลาสำหรับรายการวันนี้หมดลงอีกแล้วอย่าลืมนะครับว่าครั้งหน้าครั้งไหนจะมีสาระดีๆทางการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมลดต้นทุนการผลิตให้ได้ครับและเราจะมีผลผลิตที่ได้รับมาเนี่ยมันเหลือเกินนั่นคือกำไรนั่นเองนะฮะกำไรก็ยิ่งมากไปด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อย่าลืมครับว่าแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางเกษตรหนึ่งเดียวในโลกนะครับให้กับคุณผู้ชมนั่นคือสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบครับบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกจริงๆและอย่าลืมว่าตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่รับรองผล 100% วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ